เมื่อกี้เป็นบรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดเขาก็เตรียมเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเตรียมตัวเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับตอนนี้หลายพื้นที่มีความพร้อมแล้วนะครับหลังจากมีการรับมอบอุปกรณ์มาจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งครับไปดูกันที่จังหวัดแรกนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีเขาได้เข้าไปจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่นะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้ากลางนะของเขตเลือกตั้งที่1ส่วนเขตเลือกตั้งที่2กกต.จังหวัดใช้โรงเรียนการุ้งนะวิทยาคมตำบลเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทางผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดนะยืนยันว่าความพร้อมตอนนี้ 100% สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะมีตำรวจมาประจำหน่วยพร้อมทั้งมีตำรวจสายตรวจมาให้การรักษาความปลอดภัยช่วงลงคะแนนและนำหีบบัตรไปเก็บรักษาเอาไว้ครับมีความพร้อมนะคะที่จะจัดให้มีการลงคะแนนสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดอื่นแล้วก็มาทำงานอยู่ที่อุทัยธานีให้มาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ท่านมีสิทธิ์ก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเต็มที่เพื่อแสดงถึงประชาธิปไตยของเราค่ะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นครับซึ่งใช้เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งส.ส.เขต1ของขอนแก่นด้วยเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง50หน่วยก็ได้มาลงทะเบียนรับวัสดุอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะแล้วเขาจะไปเตรียมคูหาเลือกตั้งโดยที่ขอนแก่นเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าแยกเป็นในเขต1หน่วยนะครับแล้วก็นอกเขตเนี่ย49หน่วยด้วยกันครับ